สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie วันนี้มีน้ำพริกสูตรอร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้ก็เป็นสูตรมังสวิรัตินะคะมีมะเขือยาวกับเห็ดเป็นส่วนผสมหลักค่ะนี่นะคะคือส่วนผสมของเรามะเขือยาวเห็ดพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกก็จะมีทั้งพริกแดงพริกเขียวนะคะประมาณว่าพริกแดงแล้วก็พริกหนุ่มเนาะนำมะเขือยาวมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็กรีดเปลือกของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเตาอบลมร้อนนะคะมันจะได้สุกทั่วถึงเนาะแล้วเวลาปลอกมันก็จะปลอกง่ายด้วยนะคะอบสักประมาณ350องศาเซนเซียสนะคะประมาณ 20-30 นาทีก็ดูเอานะคะเพื่อนๆก็คือประมาณ20นาทีแล้วก็ไปกลับด้านหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรารอมะเขือยาวสุกนั้นแล้วก็มาเตรียมหอมกับกระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ใช้ไป1ลูกเลยนะคะหอมก็ใช้ประมาณ 4-5 หัวถ้าหัวใหญ่ก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยประมาณนั้นกระเทียมก็แกะเป็นกรีบๆแล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะใครจะมีเตาย่างหรือว่าใช้กระทะคั่วก็ได้นะคะทุกคนแต่บ้านเราก็จะใช้เป็นเตาอบนะคะเพราะว่ามันคั่วมันย่างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ถาดนำเข้าไปอบ350องศาประมาณ 30-40 นาทีประมาณนั้นก็คือจนกว่าจะแห้งนะคะจนกว่าจะสุกนั่นเองนะคะทุกคนจนกว่าจะมีกลิ่นหอมอันนี้มะเขือยาวสุกแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะลอกเปลือกนะคะแล้วเราก็จะลอกเปลือกแล้วก็พักไว้ค่ะอันนี้ก็คือหอมพริกกระเทียมแล้วก็เห็ดนะคะทุกคนตอนจบก็คือเปลี่ยนจากเตาอบไปใช้หม้ออบลมร้อนแทนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทันใจดีเตาอบมันต้องแบบรออะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เด็ดคั่วพริกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกกระเทียมให้เรียบร้อยนะคะพักให้เย็นก่อนนะคะค่อยเด็ดส่วนหอมก็ปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาใส่อ่างนะคะเป็นชามสลัดนั่นเองนะคะเป็นชามใบใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นแบบที่เป็นมือนะคะเป็นแบบนี้นะคะปั่นให้ละเอียดดีเลยขอบอกนะคะว่าคลิปนี้ได้ไอเดียมาจากฝรั่งหนุ่มคนนึงนะคะเขาทำน้ำพริกมะเขือกับเห็ดนะคะแล้วเขาใช้เครื่องมืออันนี้นะคะทุกคนแล้วเราอยากจะทำน้ำพริกตามเขามากๆเลยเราก็ตามมาจากเขานะคะแต่จำชื่อไม่ได้แล้วล่ะเขาเป็นแบบว่าฝรั่งรูปหล่อมากเลยนะคะแล้วเขาทำน้ำพริกมะเขือกับเห็ดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเขาใช้เครื่องมืออันนี้เราก็ลงทุนสั่งซื้อเครื่องมืออันนี้มาเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อจะทำเมนูนี้ตามเขานะคะ เห็นฝรั่งกินน้ำพริกเห็ดมะเขืออะไรอย่างงี้ทำไมมันดูแบบว่ามันน่ารักจังเลยประมาณนั้นแล้วก็บดทุกอย่างนะคะในชามผสมแบบนี้แหละแต่เอาจริงก็คือใช้ครกตำได้นั่นแหละแต่ครกบ้านเราคือเล็กมากนะคะและเราก็อยากจะซื้อเครื่องแบบนี้มาลองด้วยแหละเราก็จัดการใช้เครื่องนี้นะคะหลังจากบดให้ละเอียดดีเรียบร้อยแล้วก็คนๆให้เข้ากันนิดหน่อยแบบละเอียดมากไปหน่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมีเท็กเจอร์ก็ไม่ต้องบดละเอียดแบบเรานะคะส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีมิโซะนะคะซอสปรุงรสมีน้ำตาลหล่อฮังกวยแล้วก็มะนาวค่ะแต่ฝรั่งหนุ่มคนนั้นเขาไม่ได้ใช้มิโซะนะคะเขาปรุงปกติน้ำปลาชูรสอะไรของเขาประมาณนั้นปลาด้วยประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ใช้เป็นมิโซะแทนเนาะเพิ่มความนัวใส่มิโซะซอสปรุงรสลงไปเติมน้ำตาลหรือไม่เติมก็ได้นะคะอันนี้เราก็ใส่น้ำตาลหล่อฮังกวยลงไป1ช้อนชาน้ำตาลหล่อฮังกวย1ช้อนชาเนี่ยเขาจะให้ความหวานเป็น2เท่านะคะทุกคนต้องระวังเรื่องความหวานแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้แบบว่ามีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงเม็ดนั้นก็เขี่ยออกนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็คนผสมนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบเลยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมสีเขียวสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มสีสันเนาะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้น้ำพริกของเราด้วยสำหรับน้ำพริกมะเขือเห็ดนี้นะคะก็จะดีกับสุขภาพด้วยนะคะมะเขือมีส่วนช่วยลดความดันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมการดูดซึมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดด้วยนะคะเพื่อนๆก็
สามารถทานได้บ่อยๆเลยนะคะน้ำพริกมะเขือเห็ดอันนี้ส่วนเห็ดก็เป็นโปรตีนที่ถูกต้องนะคะเห็ดมีโปรตีนนะคะแต่ว่าไม่มีไขมันนะมันดีตรงนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกมะเขือเห็ดของเรานะคะแล้วก็จัดใส่จานกินกับผักสดนะคะมีสลัดมีแตงกวาค่ะวันนี้เพื่อนๆจะจิ้มกับสลัดเป็นน้ำพริกกับกินกับผักแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะมีอาหารชนิดอื่นๆมากินเคียงก็อร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพมากค่ะเป็นไงคะทำง่ายไหมคะน้ำพริกมะเขือเห็ดจานนี้ลองไปทำดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะถ้าใครได้ลองทำแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทำเมนูแพลนเบสให้สนุกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือนะคะอยากจะไปตามมาก็บอกได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้จะได้ทำอาหารได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ